สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ที่ตลาดนะคะอยู่ที่ท่าเรือก็กำลังจะไปเกาะช้างกันนะคะตอนนี้นะคะถึงที่พักแล้วค่ะพิแทสนะคะกำลังจะเช็คอินนะคะเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินด้วยนะคะอากาศกำลังดีHello ทุกคนตอนนี้ถึงอยู่ในห้องที่เป็นแบบรวมนะคะคือห้องที่เราสามารถมาแบบมา enjoy มาปิ้งย่างมากินมานอนอะไรนี้ได้ในโฮสเทลนี้นะคะนี่ลักษณะห้องแล้วก็จะมีทีวีตรงนู้นด้วยข้างนอกก็จะเป็นแบบโซนนั่งปิ้งย่างเป็นเก้าอี้ยาวๆนะคะแล้วก็แบบสามารถสั่งสรรค์กันได้พาไปดูดีกว่าฉันชอบเป็นป้อข้างหลังมากเลยฉันอยากได้ติดที่บ้านค่ะโซนข้างนอกข้างหลังนี่ก็แบบออกมานั่งปิ้งย่างกันได้ตอนนี้กี่โมงแล้วบ่าย2โมงนะคะก็น่าจะอีกชั่วโมงนึงเราจะไปบีชกันนะคะวันนี้ไปตำชุดว่ายน้ำมาใหม่เดี๋ยวให้ดูก่อนช็อปปิ้งค่ามาก I love คือแบบไม่คิดว่าที่เนี่ยเขาจะมีบิกินี่ที่เป็นไซส์เราด้วยดีใจมากที่เจอแล้วแบบดีใจมากนะสวยมากเธอสวยจริงจังมากโอเคก็เดี๋ยวจะว้าไปทีนึงตอนที่ไปหาดนะคะแล้วก็ไปเล่นน้ำกันตอนเย็นแล้วก็ไปหาอะไรทานด้วยวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่เกาะช้างนะคะก็ไม่รู้ว่าเราจะสรรหาแอคทิวิตี้อะไรได้ไหมเพราะว่ามากับครอบครัวก็อาจจะเป็นแนวแบบว่านอนเฉยๆซะมากกว่านะคะก็กินบรรยากาศกันไปนะคะทายตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่หาดของวีเจซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกับพาไปถึงที่ถิ่นพักนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศดีว่าแปลกมากคือฮะที่เป็นวันหยุดแต่ว่าคนไม่เยอะเลยแล้วก็กำลังดีมากๆมากๆเวอร์นะคะเดี๋ยวก็จะไปถ่ายรูปกันตอนนี้คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนจะถ่ายรูปขอไปเล่นน้ำก่อนเต้นอากาศดีมากเวอร์ทุกคนคะกลับมาถึงห้องแล้วเปล่าอัดคลิปแม่ถึงห้องแล้วนะคะนี่คือที่นอนของเรานะคะจะเป็นเตียง2ชั้นเดี๋ยววันนี้ก็มานี้จะไปอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนนะคะพรุ่งนี้จะไปไหนยังไงก็รอดูกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่2แล้วนะคะพอดีว่าหิ่งมายืนอยู่ข้างหลังอาจจะมีเสียงคอมเพรสเซอร์แอร์ดังเล็กน้อยนะคะเนี่ยแดดเริ่มออกแล้วน่าจะมัน 9:00 น 10:00 นไว้ตื่นสายมากแล้วก็ปวดฟันมากไปถามแบบคลินิกทำอะไรอย่างเงี้ยนะว่าแบบมีบริการถอนฟันไหมคะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดใช่มั้ยสงกรานต์แต่กลัวว่าไม่มีเลยจ้าโรงพยาบาลก็หมอไม่มานะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ต้องดกยาจนถึงกรุงเทพแล้วก็ไปถอนที่กรุงเทพนะคะว่าอันเนี้ยใช้ของ The Body Shop นะมันจะเป็นเหมือนแบบโคโค่เป็นกลิตเตอร์อะค่ะแล้วก็เป็นน้ำมันออยล์ทาลงไปแล้วก็ใช้ FX นะคะ Action Drops นะคะที่แบบตัวไฮไลท์รุนแรงนี่แหละแต้มเพิ่มลงไปคือพอโดนแดดแล้วว่ามันเวอร์มากทุกคนเห็นไหมคือสวยมากถ้าเราตั้งใจจะมาที่ทะเลแล้วโชว์ผิวนะคะลองมีไอเทมแบบทาแล้วผิวโกลว์นี้สักตัว2ตัวนะคะมันก็ทำให้ผิวดูโกลว์แบบนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในที่ร่มก็ยังดูโกลว์อยู่นะแม่สวยนะดีๆนะดูทางค่ะทุกคนว่าต้องให้ขึ้นให้ลงมะกอตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน Rustaville นะคะก็จะเป็นร้านแนวแบบเลเก้แล้วมีแทททูมีอาหารมีดริงค์ด้วยนะคะบรรยากาศร้านก็จะเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากๆแล้วก็แบบเห็นนู้นตรงนู้นโอ้ยวิวดีมากคือเห็นแบบทะลงทะเลเลิศมากแกเอาดีๆแม่
ตอนนี้เราอยู่ที่หาดแล้วนะคะที่สระว่ายน้ำ day 2สำหรับการว่ายน้ำที่นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูเด็กลูกิตัวเก่งจังเลยเวลาตอนนี้น่าจะเป็นประมาณบ่าย2โมงเกือบบ่าย3แล้วเรามากินข้าวเย็นตรงร้านตรงนู้นนะคะก็เลยแบบแวะมาพาเด็กมาว่ายน้ำแป๊บหนึ่งแล้วก็ชุดในวันนี้เป็นแบบนี้ค่ะเป็นสีนุ๊ดนู๊ดบรรยากาศดีมากแล้วก็มีพี่หลายคนบอกว่าคนเริ่มกลับไปแล้วนะคะมันก็เลยค่อนข้างจะแบบไม่มีคนไม่มีวงเล่าอะไรทั้งนั้นในวันนี้ฮัลโหลทุกคนกลับมาจากทะเลสักพักแล้วนะคะแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยกำลังจะทานข้าวนะคะขิงคิดว่าวันนี้คลิปก็จะมีประมาณนี้เราก็เลยแบบนั่งกินที่พื้นง่ายๆแบบนี้เพราะว่าข้างนอกอ่ะยุงเยอะแล้วเดี๋ยวแบบลูกกิ่งเขาจะแบบเป็นโดนยุงกัดอะไรอย่างเงี้ยชอบวอลเปเปอร์ตรงเนี้ยเธอรู้สึกแบบเนี่ยมันดูสวยดูแพงใช่ไหมนะคะใช่ไหมคะคิดว่าวันนี้น่าจะประมาณนี้นะคะกินข้าวเสร็จแล้วก็น่าจะจบคลิปวิดีโอเลยแหละเพราะว่าเดี๋ยวเข้านอนก็คงจะล้างหน้าอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วก็เจอกันวันพรุ่งนี้เราจะเช็คเอาท์จากที่นี่นะคะแล้วก็ไปต่ออีกที่นึงนะคะแล้วก็จะไปดูว่ามันแตกต่างกันอย่างไรแต่ว่าที่นั่นแพงกว่านะคะที่นี่คือแบบเป็นรมโฮสเทลถูกๆอะไรอย่างนี้นะคะก็สำหรับวันนี้มันนี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่สำหรับวันที่3นะคะบ๊ายบายฮัลโหลทุกคนวันนี้วันที่3แล้วนะคะขิงก็อยากที่บอกว่าวันนี้เราจะย้ายห้องพักนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงห้องพักเราตอนนี้มาแวะร้านอาหารก่อนก็จะมานั่งถึงช้าชิวๆดูวิวไปวันนี้เราเพิ่งจะเริ่มมื้อเช้าเบรคฟาสต์กันนะคะอากาศก็เริ่มร้อนแล้วมันประมาณแบบ10 โมง 11 โมงประมาณนั้นก็ไม่เชิงเบรคฟาสต์นะฉันบอกว่าลอนช์ชอบลอนช์อะไรเงี้ยกลัวกิ่งไม้หักมากครั้งล่าสุดที่ไปสุโขทัยแล้วไปนอนเปลเพราะว่ามันผูกกับเสาบ้านเฮ้ยไม่เสาบ้านไม่ได้ล้มเนี่ยเพิ่งว่าใจผิดแต่คือเชือกขาดเจ้าของบ้านเขาก็ปลอบใจเราว่าอันนั้นอะมันขาดปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่เราทำขาดมันก็เลยไม่ได้ปกติแต่ฉันว่ามันไม่ปกตินะคะฮัลโหลตอนนี้นะคะเรามุ่งมาที่ Boyland Beach Resort เกาะช้างนะคะอันนี้จะเป็นที่ที่2ที่เราจะมาพักกันในคืนนี้ที่นี่มีสระว่ายน้ำด้วยไฮนี่สีแดงทั้งคนทั้งเสื้อทั้งรถเลยนะคะวันนี้นะคะขิงมานั่งอยู่ตรงที่นั่งที่รีสอร์ทที่อะไรนะช้างไบลานใช่ไหมนั่นแหละไม่รู้ จำชื่อไม่ได้แล้วก็มานั่งคนเดียวไม่มีคนเลยเพราะวันนี้เป็นวันที่16แล้วนะคะคนก็กลับกรุงเทพกันหมดแล้วดิฉันก็แบบมานอนชิลๆนะคะแล้วคือจะขิงว่ารู้สึกว่าที่นี่หาดไม่ค่อยแบบสวยสักเท่าไหร่อ่ะแต่ว่ามันก็เงียบดีนี่สัตว์เป็นบอดี้สูทนะคะง่ายๆคือวันนี้มีความตั้งใจจะเก็ตแทนนะคะคืออยากจะผิวแบบแทนขึ้นมานิดนึงอยากมีความแบบดมแดดขึ้นมานิดนึงแบบมันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อ่ะหมายถึงว่าแบบขิงไม่ค่อยสบายเท่าไหร่คือฟังจากเสียงก็น่าจะรู้ว่าเป็นหวัดนะจ๊ะก็เลยแบบนั่งอยู่ในร่มไม้นี่แหละง่ายสุดแหละก็อีกทีนึงก็น่าจะแบบดินเนอร์อะไรกันแถวนี้แหละร้านเมื่อกี้ร้านไอดูอาหารอร่อยแล้วก็หาดน่ารักแต่ว่าจริงๆขิงอยากไปอาบแดดตรงนั้นมากกว่าสุดท้ายเราก็มากินดินเนอร์ที่ไอดูเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าหาดตรงนี้สวยกว่าหาดที่รีสอร์ทนะคะเสียดายแดดไม่มีนะคะก็คืออากาศเย็นๆแบบนี้นั่งชิลๆคุกกี้คุกกี้ไม่กัดแต่ว่าไฟดับไม่พิร่มเลยแล้วคือไงรู้ไหมฝนจะตกอ่ะคือนอกจากไฟที่ห้องจะดับแล้วฝนก็จะตกคือเราแบบทำอะไรไม่ถูกตอนนี้คือรู้จะไปดูไหนแล้วมันก็เย็นมากแล้วมัน5 โมงแล้วมันเฟลมากเพราะว่าเราอ่ะตั้งใจว่าเราจะไปอาบแดดแต่คือไม่มีแดดเลยแหมโอ๊ยลมแรงแล้วน่ากลัวโอ้ยเราจะรอดไหมวันนี้เราจะรอดไหม
นตกจริงๆจังๆนะคะทุกคนฮัลโหลตอนนี้ล้างหน้าเรียบร้อยนะคะเปลี่ยนชุดนอนแล้วก็กำลังกินกล้วยกับขนมปังโฮวีทเพราะว่าหิวนะคะฝนตกตั้งแต่เย็นแล้วตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะจากใกล้ทุ่มหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้คลิปก็จะจบประมาณนี้ไม่ทำอะไรนะคะก็ไปเจอพรุ่งนี้เราจะกลับเข้ากรุงเทพกันนะคะบ๊ายบายกูดไนท์ค่ะฮัลโหลกูดมอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้ก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาน่าจะประมาณ7โมง8โมงมานั้นก็เดี๋ยวเราจะไป having breakfast กันนะคะแล้วก็กลับสู่เกาะของกลับสู่ตราดนะคะแล้วก็กลับสู่กรุงเทพต่อนะคะลุควันนี้เป็นไงสวยสุดหรือ 4-5 วันนี้เลยไหมทุกคนตอนนี้เราทานอาหารเสร็จแล้วนะคะน้องเนยเก่งๆเลยก็ต้องไปล้างเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือนะคะแล้วก็รีบกลับก่อนที่รถจะเยอะแล้วเราก็จะไม่ได้กลับอีกนะคะคิดถึงฟูไหมคะแปลว่าคิดถึงมากแปลว่าอยากกินแมวค่ะเรามาอยู่ที่จุดชมวิวค่ะแล้วก็จะเห็นเกาะเล็กเกาะน้อยตรงฝั่งนู้นนะคะกำลังจะกลับเข้าตาดกันแล้วนะคะบ๊ายบายผมแบบแม่ฝนแบบว่าคึมมากเรานะคะจับมาพร้อมทิ้งฝนไว้โอ้ดูความแบบคึมฝน